หรือว่ามันต้องแช่นานกว่านี้หรือเปล่าเปิดขนมที่มีอยู่ตอนนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมที่แบบรวบรวมมานะมันเงินหุ้ยอันนี้ของเล่นหรือเปล่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าผมคงจะกินขนมไม่ได้สักพักนึงทำไมนั่นเหรอดูปากผมสิเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคือไปทดลองใช้โทนเนอร์ยี่ห้อหนึ่งมาแล้วก็คือแบบแพ้เอาจริงๆก็เขินนะเนี่ยคือแบบว่าเฮ้ยคือมันแดงแบบมันแดงแล้วมันลอกนะตอนนี้ก็กำลังแบบรักษาด้วยการใช้สกินแคร์ทั่วไปที่เคยใช้แล้วไม่แพ้นะถือโอกาสมาทำคลิปแบบพูดคุยกันอย่างง่ายๆเนาะวันนี้ก็จะมาเปิดขนมที่มีอยู่ตอนนี้เลยว่าซื้ออะไรมาแล้วบ้างแล้วมีอันไหนที่น่าสนใจช่วงนี้ก็ยังคงจะกินไม่ได้เท่าไหร่นะขอให้ปากหายดีก่อนเป็นคนหน้าบางนะไม่ต้องบางก็ได้เรายังรวมไว้อยู่นะยังไม่ได้จัดซึ่งมันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเอาเปิดให้ดูละกันแต่ละอันอันนี้ก็เป็นขนมที่ซื้อมาจากร้านคล้ายๆกับร้านยุค90นะเพื่อนๆเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ขนมนะหรือว่าเราจะมารีวิวอันนี้กันได้อันนี้ก็เป็นของเล่นนะอ่ะเอาไปรีวิวละกันได้แล้วได้2 อย่างเลยเว้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมที่แบบรวบรวมมานะมันเงินหุ้ยอันนี้ของเล่นหรือเปล่านี่ก็น่าจะพอรีวิวได้อยู่นะเอาไปอีกอันนึงนะได้3มันแล้วเนี่ยอันนี้อีกอย่างนึงแบทแมนสรุปคือได้ของรีวิวเฉยเลยเฮ้ยนี่เป็นของเล่นอย่างนึงนะมันไว้ทำอะไรวะเหมือนจะต้องเอาไปแช่น้ำนะอันนี้ไข่ไดโนเสาร์นะอันนี้ก็ต้องเอาไปแช่น้ำเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นขนมแล้วก็ของเล่นด้วยเพราะฉะนั้นแกะอันนี้ดูก่อนเลยแล้วกันอ่ะอู้หูเป็นลูกอมนี่แล้วก็อ๋อไม่มีของเล่นนะเป็นสติกเกอร์ได้อันนี้มาไว้ใส่ของแค่นี้กินแค่นี้เองกินได้หอมดูอันนี้อีกอันนึงอันนี้ก็น่าจะเป็นนี่ไงเป็นลูกอมแล้วก็มีของแถมนะเพื่อนๆชาดาดาดาคืออะไรตัวปั๊มไดโนเสาร์ลูกอมนี่ปั๊มมาแล้วเป็นแบบนี้ซึ่งของเล่น2 อย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในน้ำดูนะเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำเดี๋ยวเราลองแกะแล้วก็ใส่ไปเลยนะเพื่อนๆน่าจะใส่ในน้ำจะมีอะไรออกมาไหมเอาเลยนะเอาเลยนะ1 2 3เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะคลิปนี้ไปเลยว้าวเพราะว่าเราจะใส่อันนี้ไปด้วยนะแจ๊มันน่าจะพองนะเป็นลูกบอลดูกันให้ดูกันนี่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่ามันต้องรอก่อนหรอแล้วทำไมนี้ไม่เห็นมันโป่งเลยไม่เห็นมีอะไรเลยใส่น้ำไว้สักพักนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็คือจะมาเล่าให้ฟังถึงนี่เลยเนี่ยคือไม่ได้ทดสอบการแพ้ก่อนที่จะใช้นะแล้วจริงๆก็คือใช้ทางหน้านะแต่มันแพ้แค่ส่วนตรงนี้คือแบบเป็นคนแบบปากบอบบางแต่ส่วนอื่นหนาไงมันเลยไม่เป็นไรพอรู้สึกมันแปลกๆก็คือแบบหยุดใช้ทันทีเลยนะโอ้หยิบติดมือมาตูชินี่กัมมี่โคล่าขนมญี่ปุ่นนะน่าจะกินได้อยู่แหละนั่งไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้ก็ยังคงจะกินไม่ได้เท่าไหร่นะจะกินหอมวะกินหอมโคลามากนี่จ้าเวลาช่วงนี้น่าจะยังทำคลิปกินขนมมากไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่กินขนมเพื่อนๆอยากให้ทำอะไรลองเสนอไอเดียมาให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าจะลองไปทำตามดูถือโอกาสลองทำอะไรใหม่ๆบ้างละกันส่วนเรื่องขนมก็เดี๋ยวรอให้ปากมันหายดีกว่านี้ก่อนนะอันนี้ก็แบบกินได้นิดๆหน่อยๆนะปากแดงจะไว้ใจได้ก็โอเคนะเพื่อนๆมันไม่ได้พองใหญ่อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็แปลกๆดีอ่ะดูดิมันดื้อๆอ่ะมันคืออะไรอ่ะนี่นะมันก็พองแบบแปลกๆหรือว่ามันต้องแช่นานกว่านี้หรือเปล่าโอ้ยไข่แตกเลยจ้าโอเคโอ้นี่คือไดโนเสาร์ทุกคนมันแบบมันดื้อๆว่ะมันดื้อๆว่ะนี่อ่ะเราได้ไดโนเสาร์มา1 ตัวแล้วนะจ๊ะเป็นแบบนี้จ้าและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับที่สำคัญใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ